ผู้ป่วยใหม่นะครับที่รายงานวันนี้มาที่เลขที่34รายครับ34รายจากเมื่อวานนี้เราดีใจว่า28ลงเลข2ครั้งแรกกลับมาแตะเลข3นำหน้าเหมือนเดิมนะครับก็คือ34รายแล้วก็หายกลับบ้านไปแล้ว 1,405 รายนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับครอบครัวทุกท่านด้วยนะครับยังรักษาอยู่ 1,167 รายนะครับสะสมคือ 2,613 รายนะครับตรงนี้ก็จะเห็นภาพว่าทางซ้ายมือนะครับที่จะให้ข้อความก็คือมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น State Quarantine ก็คือกลับมาจากต่างประเทศที่กลุ่มก้อนล่าสุดก็คือจากอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นมาอีก1รายนะครับตอนนี้ใช้พื้นที่คือที่จังหวัดสตูลนะครับในการที่จะเป็น State Quarantine ที่เราต้องบอกกันตรงนี้เพราะว่าจะได้มีความระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับครับก็ไปที่เรื่องของสถิติภาพรวมนะครับผู้ป่วยหายนี้เราก็ยืนยันนะครับว่าก็ทำให้เตียงว่างมากขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็กรุงเทพนนทบุรีก็ยังเป็นกลุ่มก้อนใหญ่นะครับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเหมือนเดิมแต่กลุ่มก้อนที่เป็นกรณีของคนที่ติดเชื้อสูงสุดก็คืออยู่ในกลุ่มอายุ 30-39 ปีวัยทำมาหากินของเรานี่แหละครับครั้งนี้เมื่อวานนี้ก็อยู่ในกลุ่มก้อนที่รวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งปวง623รายนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอายุน้อยที่สุดนี่1เดือนสูงสุดคือ97ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ40ปีนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกตรงนี้เพราะว่ากลุ่มก้อนนี้ตอนนี้อยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ต้องดูแลด้วยอย่าไปใกล้คนที่เป็นผู้สูงอายุมารายงานวันนี้เสียชีวิต1รายที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้คงได้เห็นข่าวกันออกไปบ้างแล้วนะครับขอให้ลงในรายละเอียดนะครับเป็นทางการจากทางการแถลงข่าวของเรานะครับก็คือพบว่าผู้ป่วยรายที่41เนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงชาวไทยนะครับอายุ52ปีอาชีพพนักงานขับรถขสมกสาย140ที่ต้องบอกตรงนี้เนี่ยก็คงมีเหตุด้วยนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปมีโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจโตมีประวัติสังสรรค์ดื่มสุราในวงเพื่อนๆซึ่งหนึ่งในเพื่อนสังสรรค์นั้นก็เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาก่อนนะครับก็ในการพบว่ามีในวงนั้นเนี่ยติดเชื้อจากการสังสรรค์ทั้งหมด10รายนะครับวงนี้แล้วก็ในวันที่26มีนาคมผู้ป่วยก็เริ่มมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกมีเสมหะแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการและกลับไปปฏิบัติงานได้เป็นปกตินะครับแต่ต่อมาวันที่3เมษายนมีไข้มีถ่ายเหลวแล้วก็หอบหายใจเหนื่อยแล้วก็จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในย่านธนบุรีพร้อมทั้งส่งตรวจโควิด-19 นะครับต่อมาก็พบว่าผลออกมายืนยันว่าติดเชื้อแล้วก็มีอาการแย่ลงเรื่อยๆนะครับจากวันที่4เมษายนที่ผลออกยืนยันเนี่ยผู้ป่วยก็อาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตที่สุดในวันที่12เมษายนต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวที่ผู้เสียชีวิตนี้ไปที่ต้องบอกในรายละเอียดทั้งหลายเราเรียนรู้จากผู้ที่เสียชีวิตในประสบการณ์ที่มีเรื่องใดๆก็ตามแต่ที่เราสามารถละเว้นงดเว้นหรือไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเจอมาก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทุกครอบครัวควรจะได้รับฟังแล้วก็เอาไว้ตักเตือนกับคนในบ้านของเรานะครับใน34รายใหม่นี้นะครับเป็นอะไรบ้างนะครับพบว่ากลุ่มก้อนใหญ่นะครับก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้อันนี้27รายคิดเป็น 80% ของทั้งหมดนะครับแล้วก็มาในกลุ่มก้อนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศยังมีประเทศอิตาลีมาเลเซียนะครับอันนี้2ประเทศนี้ก็เราก็ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะครับว่ายังมีตัวเลขที่สูงอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มก้อนที่มาจากสเตทควอรันทีนมาจากอินโดนีเซียที่ท้ายตารางนี้ก็ยังเป็น1คนอย่างที่บอกไว้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงว่าการติดเชื้อนี้ยังไม่ได้น่าไว้วางใจอย่างไรนะครับผมเน้นย้ำตรงนี้เพราะว่า
เมื่อวานนี้28นะครับแล้วก็วันนี้34วันก่อนนู้นก็คือ33นะครับเราจะเห็นภาพขึ้นๆลงๆอย่างนี้ฮะหลายคนบอกว่าเมื่อวานนี้ดีใจลงมา28แล้วงั้นเราผ่อนตัวเองลงสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่าทำนั้นเลยมันเครียดจังเลยถ้าจะอยู่ในความกังวลใจหรือความเครียดเกินไปมันไม่ดีในเมื่อตัวเลขมันดีแล้วฉันก็ผ่อนลงมาสักหน่อยหนึ่งนี่คือผลของการผ่อนด้วยหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่เมื่อวานนี้แหละครับเขาบอกว่าผลของเราเนี่ยคนที่ติดเชื้อรายงานในวันนี้เกิดขึ้นจากประมาณ7วันที่แล้วฮะเพราะว่า7วันที่แล้วถ้าเรารวมกันหลายๆวันนั้นฮะ1-7วันที่แล้วเนี่ยอาจจะมีผลของวันนี้ทำให้มีตัวเลขของการเพิ่มขึ้นของวันนี้ถ้าวันนี้เราผ่อนก็ไม่ได้ว่าวันนี้เราจะป่วยทันทีนะครับจะไปเกิดผลอีกใน7วันข้างหน้าในสัปดาห์หน้านั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ณวันนี้เราทำงานกันวันนี้อย่างเข้มข้นก็คือสามารถที่จะบอกอนาคตของเราได้ถ้าวันนี้เราเข้มข้นเราจริงจังอนาคตตัวเลขลดลงแน่ๆแต่ถ้าวันนี้ท่านบอกว่าโอ้ผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เป็นอย่างที่ว่านะครับก็ต้องขอชี้แจงแล้วก็บอกในรายละเอียดทุกท่านด้วยนะครับมาดูในรายละเอียดของแผนที่แสดงจังหวัดที่รับผู้ป่วยยืนยันรับรักษาผู้ป่วยยืนยันสะสมนะครับก็กรุงเทพมหานคร 1,311 รายไปแล้วนะครับภูเก็ตก็186นนทบุรี150สมุทรปราการ107แล้วก็ยะลา90นะครับ9จังหวัดยังคงไม่มีรายงานอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่จำแนกตามประชากรต่อแสนประชากรก็พบว่าภูเก็ตก็ยังเป็นอันดับ1เหมือนเดิมตามมาด้วยกรุงเทพยะลานนทบุรีปัตตานีนะครับแล้วก็ใน34คนล่าสุดนี้มาจากที่ไหนบ้างก็กรุงเทพมหานครอันดับ1ครับ8นะครับแล้วก็ยะลา6ปัตตานีภูเก็ตอย่างละ5นะครับแล้วก็นครศรีธรรมราช4สมุทรปราการ2เลยพังงาสตูลอย่างละ1นะครับแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนตอนนี้กำลังหาจังหวัดลงอยู่อีก1นะครับ